สวัสดีครับผมชื่อพลเดชอนันชัยนะฮะชื่อเล่นว่าสตังซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ทำธุรกิจอยู่3ธุรกิจนะครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพแล้วก็นอกจากทำธุรกิจแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ UN เกี่ยวกับการทูตเกี่ยวกับการพัฒนาระหว่างประเทศด้วยผมมาเริ่มทำธุรกิจได้เนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กไม่ได้สนใจธุรกิจแต่สนใจวิทยาศาสตร์นะครับก็ทำวิจัยมาตั้งแต่ม.2นะครับจนได้ทุนถึงปริญญาเอกจากสวทช.จากกระทรวงวิทย์นะครับแล้วก็มาเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ทีเนี้ยพอในสายวิทยาศาสตร์เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้เพราะผมอยากจะเป็นคนที่พัฒนาประเทศก็เลยเปลี่ยนมาทำงานสายการทูตนะครับไปทำงานกับองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับกับธนาคารพัฒนาเอเชียแล้วก็พบว่าด้วยความอนุรักษ์นิยมแล้วก็การเมืองภายในขององค์กรใหญ่พวกนี้ก็ยังทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจริงๆในสังคมไม่ได้สักทีก็เลยหันมาจับธุรกิจเพราะธุรกิจเนี่ยมันได้ลงไปถึงประชาชนมากกว่าเราอยากจะแก้ไขปัญหาสังคมอะไรแล้วก็เราก็เลือกจับตรงนั้นมาแล้วก็แก้ไขปัญหาสังคมในขณะเดียวกันก็ยังหารายได้ได้ด้วยนะครับเป็นเหมือนกิจการเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยที่ทำอยู่มีอยู่3บริษัทอย่างที่บอกใช่ไหมฮะบริษัทแรกเนี่ยนะครับทำผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Find My Tutor Find My Tutor เป็นแอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มที่จะเอาให้ติวเตอร์กับนักเรียนมาเจอกันแต่ว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเราให้เด็กกับนักเด็กกับคนสอนเนี่ยมาเจอกันฟรีนะครับแล้วก็เด็กยังสามารถที่จะรีวิวว่าติวเตอร์คนนี้เคยสอนประสบการณ์เป็นยังไงมีชีตเป็นยังไงวิดีโอตัวอย่างการสอนเป็นยังไงนะครับมันก็จะทำให้ระบบการศึกษาหรือว่าการติวเนี่ยมันดีขึ้นธุรกิจที่2หรือว่า Secret to Rich นะฮะเป็นระบบที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนในค่าเงินได้เก็งกำไรในค่าเงินได้โดยไอ้โปรแกรมของเราเนี่ยมันจะสามารถวิเคราะห์กราฟนะครับว่าค่าเงินไหนจะแข็งค่าอะไรยังไงแล้วก็ทำกำไรให้กับลูกค้าของเราแบบนี้ครับบริษัทที่3คือบริษัท MR Go นะครับซึ่ง MR Go ก็จะช่วยให้เกิดการขายทองออนไลน์ด้วยระบบที่เสถียรเข้ารหัสไว้ปลอดภัยใครก็แฮกไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อทองหรือขายทองได้ขั้นต่ำ 0.7 กรัมส่งทองโอนทองให้กันให้คนอื่นฟรีอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งคอนเนคชั่นแต่ว่าก็ได้รู้สึกเติมเต็มไปด้วยได้ความสุขด้วยข้อคิดที่ผมใช้ในการทำงานเนี่ยก็คือ dream we dream alone is just a dream but dream we dream together become reality หรือแปลเป็นไทยได้ว่าฝันที่เราฝันคนเดียวมันก็เป็นแค่ฝันแต่ฝันที่เราฝันร่วมกันมันจะกลายเป็นจริงผมใช้ข้อคิดนี้ในการที่จะหาคนที่คิดเหมือนกันมาร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศไทยพัฒนาอาเซียนพัฒนาเอเชียของเราเนี่ยให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาเหมือนครั้งในอดีตได้